จนดีไปหมดสดไปทุกอย่างเราคนโชคดีไม่เดินลงทางและความสุขเราสร้างโอ้ยโอ้ยโชคดีคิดถึงค่ะสวัสดีค่ะเลยมีความสุขสุ่มอุรายิ่งทำยิ่งมีทำถูกวิธีแบบมี EQ และง่ายง่ายชิวชิวพกโชคชะตามาด้วยขอให้รวยเงินนะขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยสวัสดีทุกคนค่ะละลายอารมณ์นะคะด้วยความเบิกบานกันก่อนนะสวัสดีโค้ชประภาดาค่ะคุณอ้อมมาดามหนิงคุณยาย่าคุณวัฒิดาคุณพัชรินนะคะคุณโดนัทโค้ชดูซี่คุณวราออนค่ะสวัสดีครูแอนค่ะคุณเพนพิชยานะคะคุณพี่สาวสวัสดีคุณนันทิยาค่ะคุณศศิรดาคุณอุรัสยาสวัสดีทุกคนเลยค่ะคุณประภาดาสวัสดีค่ะไม่ต้องทุกเจ็บปวดเสียใจร้องให้ภูมิไฟมันน่าเซ็งอ่ะอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเฮงกับเขาสวัสดีครูนุชดีกัมโบเดียนะคะสวัสดีคุณปทุมวันสวัสดีคุณประภาดาทุกคนเลยนะคะสวัสดีครูวิภาพรสุกันค่ะสวัสดีคุณแตงสาค่ะใครเป็นคนใหม่รายงานตัวหน่อยอยู่ประเทศอะไรจังหวัดอะไรทักทายกันได้นะคะสวัสดีครูแม่วันไม่ได้เห็นแต่อย่าโกรธครูนะบางคนชื่อไม่ขึ้นนะฮะสวัสดีครูเอย่าพิญญาจ้าสวัสดีคุณนิ้วก้อยครูตอสสวัสดีค่ะขอให้รวยขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจและมีสุขอุราเบิกบานใจมีสุขหนักหนาด้วยการลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองสวัสดีครูดัตซี่นะคะสวัสดีค่ะไม่มีใดขวางคนกำลังเห็นครูดัตซี่ครูไปอ่านดัตซี่นะสวัสดีคุณแอนคุณวารุณีนะคะสวัสดีคุณกาญจนาค่ะสวัสดีคุณมาปัญญานะคะสวัสดีคุณตะวันนะคะสวัสดีครูพานออสเตรียนะคะคุณนิดกมลสวัสดีค่ะแล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเขาสวัสดีโค้ชพี่แก้วค่ะสวัสดีคุณนุ่งหนิงธนารีนะคะคุณวัฒิดาค่ะคุณโปมาเทนโปนะคะเมียนมาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนนราชาครูดวงใจมาเลเซียนะคุณสุภารัตน์สวัสดีค่ะเอาร้องไห้ฟูมไฟมันน่าเซ็งอ่ะอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเขาสวัสดีครูนินจากริธิเดชนะคะครูเมสวัสดีจ้ะวิภพรครูผอมลงใช่ไหมคะน้ำหนักพอๆกับเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมคือกล้ามเนื้อว่าออกกำลังกายนะคะแม่สวัสดีคุณสุภาพันธ์นะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะคุณธีรนุชด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยไม่ได้ทักแต่รักทุกคนนะคะอามาโอเควันนี้นะคะครูมาแบ่งปันพวกเราทุกคนเกี่ยวกับนะคะการสั่งจิตใต้สำนึกได้ผลลัพธ์ดีเยี่ยมแน่นอนนะคุณลองนะไปค้นอ๋อติปตะลิปนะคะโอเคเดี๋ยวครูแก้ก่อนตะลิปสั้นนะคะสักครู่หนึ่งอ๋อหรอโอเคโอเคเบิกบานกันก่อนไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์มาตั้งแต่เกิดนะคะทุกอย่างเราเรียนรู้และพัฒนาได้นะจ๊ะแม่จ๋านะคะอ่ะมาวันนี้นะคะครูเองจากคนติดลบ10ล้านหรือเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดเมื่อเจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะวันนี้นึกไม่ออกเลยค่ะถ้าไม่ได้เจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดสงสัยเป็นปุ๋ยไปแล้วนะคะป่านนี้นะคะย่อยสลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเกือบ4ปีแล้ว4ปีแล้วนะคะ59ใช่มั้ย59 60 61เฮ้ยเท่าไหร่59 60 61 62 634ปีแล้วจ้ะแม่จ๋าที่รู้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดมาแล้วมานั่งแบ่งปันแบบนี้4ปีแล้วค่ะที่เปลี่ยนชีวิตนะคะแต่อยากมาแบ่งปันต่อนะคะเกี่ยวกับใครก็ตามที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตพิมพ์นิดนึงครูอยากรู้ว่าพวกเรานะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตกันด้านไหนการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคม6ด้านนี้เราอยากเปลี่ยนชีวิตด้านไหนต้องบอกแบบนี้ใครได้เจอครูสิตาโชคดีมากเรียนโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งเลเวล1เลเวล2เรียนฟรีจริงๆเรียนฟรีหน้าเพจเพียบเลยนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้พลังที่ครูมาแบ่งปันเราเป็นพลังที่เกิดจาก
จิตใต้สำนึกนะคะครูไม่ได้จบ NLP ครูไม่ได้จบสูงครูจบแค่ม.6 นะคะจะเรียกครูหรือไม่ครูก็ได้ตามสบายนะคะแต่ครูขออนุญาตแทนตัวเองว่าครูแล้วกันมาติดปากกันเนาะ4ปีนะคะครูเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเหมือนที่พวกเราเคยเรียนรู้มานะคะครูในประเทศไทยก็มีค่ะครูต่างประเทศก็มีเยอะแยะค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างรวดเร็วเลยคือการที่ครูได้ล่วงรู้พลังความลับข้างในตัวเราอะมันไม่ใช่มีแค่ตัวเราเว้ยมันมีคนที่เราเคยได้ยินมันขาวมันดำไหมที่มันเคยคุยกับเราไอ้เสียงเล็กๆ little voice ของเราแล้วมันมีตัวตัดสินใจอีกตัวนึงที่มันอยู่ในตัวเรานอกจากมันขาวมันทำให้มึงทำดีเฮ้ยแล้วมึงไม่ทำดีแล้วมึงทำดีไม่ทำดีมึงอย่าทำดีกว่าวะเวลาเราจะเริ่มอะไรใหม่ๆเดี๋ยวทำดีไหมไม่ดีหรอกว่าอีกคนเลยลุยไปเลยเฮ้ยแล้วถ้ามันเจ๊งอ่ะแล้วถ้ามันไม่เจ๊งล่ะมันเถียงกันเองเสียงเล็กๆของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียงเล็กๆนะที่มันอยู่กับเราแต่มันมีตัวตัดสินใจอยู่ด้วยตัวนั้นน่ะครูเรียกเขาว่าจิตใต้สำนึกจริงไหมผลสุดท้ายคุณจะฟังใครมันก็ขึ้นอยู่กับคุณไม่มีใครบังคับชีวิตคุณได้คนที่เลือกคือคุณจริงไม่จริงครูสิตาค่ะเมื่อได้ล่วงรู้เกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดและได้รู้พลังเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกตกใจมากเลยและรู้สึกว่าชีวิตแม่งเปลี่ยนแปลงง่ายไม่ว่าวันนี้คุณจะต้องการการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมทุกคลิปของครูสิตาช่วยคุณได้แต่คลิปแรกเลยที่คุณจะต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาพลังจิตใต้สำนึกของคุณคือมหากาพย์21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งซึ่งแบ่งปันไปทั่วโลกมีหลายลูกศิษย์มากๆที่เรียนรู้แล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมีหลายคนที่ครอบครัวบ้านแตกแสลกขาดชีวิตครอบครัวกลับมาสมบูรณ์แบบมีหลายคนที่การเงินไม่ดีเลยมาเรียนรู้นี้พลังจิตใต้สำนึกนี้จากการเรียนมหากาพย์20วันสร้างพลังสร้างแรงดึงดูดด้านการเงินได้มีหลายคนค่ะที่การงานไม่ได้เป็นที่รักไม่ได้เป็นที่ต้องการจะเลื่อนขั้นก็ไม่เลื่อนสักทีเรียนมหากาพย์20วันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเหลือเฟือจนสามารถแบ่งปันคืนสู่สังคมได้คลิปมหากาพย์20วันเป็นคลิปโปรแกรมฟรีนะคะชื่อเต็มเขาคือโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้คุยกับตัวตัดสินใจของคุณในโลกภายในและคุณจะรู้ว่าโหชีวิตแม่งโคตรเปลี่ยนเลยชีวิตแม่งโคตรเปลี่ยนเลยแม่งเปลี่ยนแม่งเปลี่ยนง่ายมากถ้าวันนี้คุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอนุญาตตัวเองนะให้คุยกับตัวเองข้างในสำหรับครูค่ะพลังจิตใต้สำนึกของครูมาจากการที่เราได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงได้พินิจพิเคราะห์ว่าในอดีตเนี้ยเราใช้พลังจิตใต้สำนึกไปแต่เรื่องแย่ๆครูดูแต่เรื่องราวที่ครูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตครูดูแต่ภาระหนี้สินครูถอนหายใจทุกการเรียกเก็บเงินครูถอนหายใจทุกเจ้าหนี้ครูบ่นครูเหนื่อยครูท้อกับชีวิตที่เป็นอยู่และเหลือเงินติดตัวแค่20บาทครูหมดหวังครูสิ้นหวังนั่นคือสิ่งที่ครูสั่งจิตใต้สำนึกครูทุกวันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะครูตัดสินใจในทุกๆวันที่เจ้าหนี้มาทวงครูตัดสินใจที่จะมีความทุกข์ทุกครั้งที่เห็นหน้าเจ้าหนี้ทุกๆวันที่ครูลืมตาตื่นมาในตอนที่ครูอยู่ห้องเช่าครูตัดสินใจที่จะทุกข์ตอนที่อยู่ห้องเช่าในทุกลมหายใจในขณะที่เพื่อนพาเราไปเมามอยคนอื่นครูตัดสินใจที่จะเมามอยคนอื่นในขณะที่นอนอยู่ในห้องเช่าตอนกลางคืนครูตัดสินใจที่จะนอนร้องไห้นะหมอนนะฮะเปียกจากหน้า A ทะลุไปหน้า B เลยตัดสินใจที่จะเครียดและจมอยู่กับความทุกข์แบบนั้นซึ่งบนโลกใบนี้ยุติธรรมเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินใจเราก็จะเป็นและไปในทิศทางนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินใจเราก็จะเป็นและเราก็จะไปในทิศทางนั้นจริงไม่จริงเมื่อครูได้ค้นพบกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดตื่นรู้มากเลยค่ะโอ้จริงๆแล้วเจ้าหนี้ทวงหนี้ฉันก็สามารถสร้างความสุขให้พลังจิตใต้สำนึกฉันได้นี่เฮ้ยจริงๆแล้วฉันอยู่ห้องเช่าฉันก็สามารถทำให้ชีวิตแม่งมีความสุขได้นี่ตอนกลางคืนที่ฉันนอนฉันก็ตัดสินใจที่จะนอน
สมาธิหรือนอนนึกถึงสิ่งที่ฉันปรารถนาและมีความสุขในช่วงนอนได้นี่ฉันตัดสินใจที่จะไม่เมามอยกับเพื่อนที่มาชวนฉันไปเมามอยก็ได้นี่เพราะฉันต้องการสร้างพลังแห่งจิตใต้สำนึกใหม่ใครมาใหม่ไปเรียนมหกัปปะ21วันควบคู่นะคะกับคลิปภาพยนตร์ The Secret เมื่อครูเข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลครูเข้าใจพลังจิตใต้สำนึกครูตั้งชื่อจิตใต้สำนึกของครูใหม่ค่ะเขาชื่อว่าพัซซี่เมื่อก่อนครูไม่เคยรู้ว่าเขามาอยู่ในตัวครู คือไม่รู้เรื่องจิตใต้สำนึกนะคะเป็นบทเรียนที่โรงเรียนไม่เคยสอนเราครูจึงเรียกเขาว่าพัซซี่และครูชื่นชมและพูดแต่สิ่งที่ครูปรารถนาให้กับเขาครูพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ครูเคยทำร้ายเข้ามาก่อนที่ครูจะพูดชื่นชมนั้นครูได้มีการนะคะขอโทษเขาเรียกว่าชำระล้างจิตก่อนครูได้ชำระล้างจิตใจความคิดสมองของครูที่ครูเคยคิดแต่เรื่องราวลบๆเวลาใครว่าครูโดยเมื่อก่อนเนี้ยครูจะเดินไปหาเรื่องเขาและทำคือคนไม่กลัวตายใช้ชีวิตแบบโง่ๆในอดีตนั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองแต่ครูบอกตัวเองใหม่ว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปฉันอนุญาตให้ตัวเองมีแต่ชีวิตที่ดีฉันอนุญาตรับฟังแต่สิ่งดีๆฉันอนุญาตตัวเองตัดสินใจในทิศทางที่ดีฉันอนุญาตให้ตัวเองมีชะตาขาขึ้นแต่ก่อนที่ครูจะมาพูดโปรแกรมเรื่องพวกนี้มันเกิดจากการที่ครูเข้าไปขอโทษในสิ่งที่เราเคยว่าตัวเองก่อนเหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกค่ะว่าครูตัดสินใจใช้ชีวิตแบบโง่ๆเห็นไหมครูตัดสินใจที่จะอมความทุกข์ไว้ตั้งแต่อายุ19จนอายุ33ครูทำธุรกิจเหมือนจะขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเห็นไหมความคิดเห็นไหมเห็นไหมเราสั่งจิตใต้สำนึกของเราว่าดวงขึ้นดวงลงดวงขึ้นดวงลงเงินล้านสำหรับเราแม่งยากคำพูดอะไรก็ตามที่ครูเคยพูดเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกครูขอโทษทั้งหมดและครูบอกว่าจากนี้ไปฉันกับเธอจะทำงานร่วมกันเราจะพูดแต่สิ่งที่เราปรารถนาเราจะรู้สึกถึงสิ่งที่เราปรารถนาไปด้วยกันนักเรียนเชื่อไหมฮะครูใช้เวลาเทรนตัวเองนะคะ21วันก่อนที่จะออกมหากาพย์21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งครูใช้เวลานะคะในการเทรนจิตใต้สำนึกครูอย่างเข้มข้นเรียกว่าระหว่างที่เทรนไปเนี่ยดึงตัวเองอยู่หลายทีค่ะเพราะมันจะกลับไปใช้สันดานเดิมค่ะต้องขออนุญาตพูดแบบนี้การเทรนตัวเองที่ยอดเยี่ยมนั้นคุณต้องผ่านการเทรนต่อเนื่องขั้นต่ำ21วันทำไมต้อง21วันลองไปเสิร์ชดูมันเป็นทฤษฎีที่สามารถสร้างสันดานหรือนิสัยใหม่ๆให้กับเราได้ถ้าเราไม่อนุญาตเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันต่อเนื่องแบบ21วันเราจะไม่ได้นิสัยใหม่ค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูทำค่ะครูเทรนตัวเองเข้มข้นค่ะทุกครั้งที่ครูเผลอไปคิดลบแป๊บนึงครูจะกลับมาขอโทษนะพัซซี่โอเคไม่เอาไม่จับยกเลิกขอโทษนะเก่งมากเลยเธอจดจำแต่เรื่องดีๆนะสิ่งดีเกิดขึ้นกับเธออย่างแน่นอนต่อไปนี้นะฉันจะนำพาเธอเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันเราจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ไปด้วยกันนะเราจะช่วยเหลือผู้คนไปทั่วโลกเราคิดลบไปหนึ่งคำเราจะตบคำบวกไม่รู้กี่คำเท่าที่เราจะคิดได้เราจะกอดตัวเองบ่อยเราจะหอมตัวเองบ่อยเมื่อก่อนไม่เคยทำไม่คิดว่าสำคัญแต่สำคัญมากเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราและจิตเราเป็นเนื้อเดียวกันมันจะทรงพลังมากๆเลยมันจะทรงพลังมากๆเลยเราเขียนหัวข้อเอาตามที่เราตื่นรู้แล้วกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราและจิตใต้สำนึกของเราไม่รู้เท่าทันอะเราไม่รู้อารมณ์พากูไปกูไปด่าอีกคนนั้นทีไปด่าอีกคนนี้ทีไปงุนงีทีไปงุนคือเราปล่อยให้อารมณ์พาไปถูกไหมตลอดชีวิตของเรานั่นจึงเป็นเหตุผลที่การเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมของเรามันไม่ไปไหนเลยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรต่างหากไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้ทันนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรต่างหากแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้เมื่อเรารู้เราตัดสินใจเทรนตัวเองเข้มข้นค่ะเชื่อไหมฮะระหว่างที่เทรนตัวเองไปมีเผลอหลุดคุณจะทำไงเทรนใหม่เอาจริงเผลอหลุดเทรนใหม่เผลอหลุดเอาใหม่เมื่อไหร่ก็ตามที่สติแตกเอาใหม่เดย์หนึ่งใหม่ไม่ผ่านเว้ยเลเวลนี้เอาใหม่ทำตัวเองอย่างเงี้ยเทรนจนได้ผลลัพธ์เดือนแรกครูปรารถนาเงินมากเลยค่ะเพราะครูมีหนี้
แต่ครูไม่ให้คำว่านี่อยู่ในพลังจิตใต้สำนึกของครูค่ะครูเชื่อว่าครูสามารถเป็นอายุน้อยร้อยล้านได้แม้ความเชื่อในหัวครูจริงๆครูเชื่อว่าครูสามารถหาได้ล้านนึงและเรื่องจริงมันก็เกิดขึ้นค่ะเดือนแรกครูสามารถสร้างยอดนะคะได้เป็นล้านผ่านโลกออนไลน์โดยไม่ได้ยิงแอดโฆษณาไม่ได้จ้างดาราเน็ตไอดอลคุณสามารถย้อนไปดูนะคะมหากาพย์21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งของครูสิตาได้ตอนนั้นยังอยู่ห้องเช่าอยู่เลยมีแมวกระโดดผ้าม่านด้วยครูได้แบบที่ครูเชื่อและครูได้เฝ้าสังเกตการว่าการที่ครูทำให้พลังจิตใต้สำนึกมีพลังตัวเรามีพลังและจิตใต้สำนึกมีพลังมันดึงดูดได้จริงๆการที่เราพูดแต่สิ่งที่เราปรารถนาและคิดถึงแต่สิ่งที่เราปรารถนาทั้งวันทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันและลงมือทำมันด้วยความรักความสุขครูไม่ได้นั่งโปรแกรมจิตพูดแต่สิ่งดีๆแล้วครูไม่ทำงานนะฮะไม่ใช่เวลาครูทำงานครูทำด้วยความรักด้วยความสุขด้วยความเป็นไปได้ปกติทำไปเป็นไงฮะระแวงไปมันจะได้ไหมวะกูปกติทำไปเป็นไงฮะคนจะซื้อกูไหมเนี่ยปกติทำไปเป็นไงฮะใครมันจะมาอุดหนุนกูปกติเป็นไงฮะเฮ้ยกูไม่ใช่ดารานะเว้ยใครจะซื้อกูจริงป่ะมันมีข้อสงสัยและข้อสงสัยนั้นเรากำลังส่งตรงไปที่จิตใต้สำนึกของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวกูเปลี่ยนใหม่ค่ะถ้าสงสัยกูก็เริ่มเดย์หนึ่งใหม่อีกแล้ว เราเชื่อในพลังจิตใต้สำนึกของเราT. Harv Eker, Tony Robbins, Abraham Hicks ลองไปเสิร์ชดูค่ะบุคคลสำคัญของโลกหลายคนที่เขาใช้พลังจิตใต้สำนึกแล้วเปลี่ยนแปลงโลกเขา Albert Einstein ด้วยนี่ออกไหมหลังจากนั้นครูเทรนตัวเองแบบเข้มข้นค่ะเอาตัวเองเข้าสู่พลังงานดีๆอย่างเดียวค่ะเชื่อว่าเป็นไปได้พอมันจะแย้งมาว่าจะได้หรอวะเฮ้ยได้แน่นอนแช่แป้งนอนมาเฮ้ยทำอย่างนี้จะมีลูกค้าหรอเฮ้ยคนมากมายหลากหลายเดี๋ยวมาทำกับฉันใครจะซื้อมึงผู้คนมากมายต่างรักศรัทธาสนับสนุนส่งเสริมฉันไม่เห็นมีใครรักมึงเลยเฮ้ยกูเป็นสุดที่รักของคนทั้งโลกสินค้ามึงจะขายใครเอ้าขายคนไงเยอะแยะทีมงานมึงจะมาจากไหนโอ้ยมีผู้คนมากมายอยากร่วมงานกับฉันใครสนับสนุนมึงโอ้ยทุกโซเชียลสนับสนุนครูสิตารักส่งเสริมสนับสนุนครูสิตาเหมือนครอบครัวเดียวกันไม่ว่าเสียงอะไรจะแลบขึ้นมาครูจะไม่ยอมให้เสียง little voice ที่ครูบอกเราตั้งแต่ต้นนะคะ little voice กับตัวตัดสินใจครูจะไม่ให้ little voice ทำให้ตัวตัดสินใจครูไขว้เขวตัวตัดสินใจของครูคือจิตใต้สำนึกครูตัดสินใจว่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ครูวางอนาคตตัวเองผ่านการตัดสินใจค่ะอะไรคือการตอกย้ำว่ามันคือการตัดสินใจค่ะครูมันจะไม่มีคือเขาเรียกว่าเสียงที่มันไม่ให้คุณไปต่อมันจะแพ้การตัดสินใจของคุณถ้าคุณตัดสินใจไปด้านดีถ้าครูตัดสินใจว่าชีวิตครูจะดีชีวิตครูขาขึ้นครูก็จะมองแต่สิ่งที่มันทำให้ชีวิตครูขาขึ้นฟังแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตครูขาขึ้นคบคนที่เป็นพลังให้กับเราและเราก็เป็นพลังให้กับเขาอ่านข้อความที่ส่งเสริมสนับสนุนว่าสิ่งที่เราคิดแม่งเป็นไปได้อ่านบทเรียนของคนสำเร็จที่เขาทำกันแล้วประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เห็นไหมครูจะหาหลักฐานมาให้จิตใต้สำนึกของครูเชื่อและเชื่องมากยิ่งขึ้นครูจะหาหลักฐานมาให้จิตใต้สำนึกของครูเชื่อและเชื่องมากยิ่งขึ้นค่ะครูจะไม่ยอมให้คำพูดของใครก็ไม่รู้อะมาดับฝันเราไม่ให้น้ำลายราคาถูกมาดับความฝันราคาแพงของเราเพราะเราเชื่อว่าแม่งเป็นไปได้เดือนแรกครูมีสร้างยอดธุรกิจได้หลักล้านจริงครูยังไม่หมดหนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเดือนแรกเราใช้หนี้หมดเดือนที่สองเราสร้างใหม่ครูกลัวไหมคะไม่กลัวค่ะเพราะครูมาจากคนติดลบและครูเชื่อว่ากฎแห่งแรงดึงดูดกฎแห่งจักรวาลและพลังจิตใต้สำนึกนั้นแม่งของจริงคลิปแพงมากครูจะสอนไทยเป็นไทยเข้าใจง่ายที่สุดในโลกใครที่ฟังภาษาไทยออกพลิกชีวิตค่ะครูอนุญาตเทรนตัวเองและถามตัวเองว่าผลลัพธ์ที่เราได้มานั้นมันเกิดมาจากอะไรใช่ค่ะครูโปรแกรมจิตว่าอายุน้อยร้อยล้านครูอ่านครูฟังหนังสือคนประสบความสำเร็จค่ะที่จับเงินร้อยล้านคนไทยร่ำรวยเยอะแยะแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้ผลลัพธ์ครูได้หลักล้านคือความเชื่อของครูครูเชื่อแค่ล้าน
และมันจะเป็นอย่างไรถ้าครูอนุญาตเชื่อร้อยล้านและครูถามตัวเองว่าถ้าครูปรารถนาร้อยล้านครูจะต้องเพิ่มอะไรได้อีกเห็นไหมครูเริ่มให้คำถามจิตใต้สำนึกไปแนวทางที่ดีมากยิ่งขึ้นว่าขนาดฉันคิดบวกแบบนั้นฉันยังได้ผลลัพธ์ทะลุทะลวงเลยทะลุทะลวงของครูก็คือคนไม่มีทุนเนาะเริ่มต้นแล้วมีเงินล้านก็ดีใจแล้วเนาะอยากรู้ว่าดึงดูดเงินล้านลูกศิษย์ครูหลายคนใครที่สามารถดึงดูดเงินล้านได้รบกวนพิมพ์บอกครูนิดนึงนะคะลูกศิษย์ครูหลายคนนะคะไม่ใช่ครูสิตาคนเดียวนะมีหลายคนที่มาบอกครูว่าเออเขาได้เงินล้านบางคน10ล้านบางคนแล้วแต่นะคะครูก็ไม่ทราบว่าเขาได้จริงหรือไม่ได้จริงแต่ทั้งหมดคือคำบอกเล่าที่มาบอกเราแล้วเราก็รู้สึกยินดีปีดาแล้วเราก็เชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะสิ่งที่ครูแบ่งปันมันมาจากประสบการณ์ตรงของครูครูถามตัวเองเพื่อสร้างการไปต่อด้านดีเขาเรียกว่าทำงานร่วมกันกับจักรวาลเรามีความคิดสร้างสรรค์ปล่อยไปกับจักรวาลว่าเฮ้ถ้าเราเชื่อเยอะจักรวาลไม่สนใจว่าเราจะเป้าหมายเรามันจะใหญ่จะเล็กแต่ความเชื่อของเราเป็นตัวตัดสินถ้าเราเชื่อแบบนี้แล้วเราต้องเพิ่มอะไรได้อีกนั่นคือสิ่งที่ครูถามตัวเองและครูตอบตัวเองได้ในทันทีว่าอ๋อฉันก็แค่ยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งตลอดเวลาไม่ได้ทำอะไรยากไปกว่าเดิมความเชื่อฉันเชื่อไปเลยแบบที่ฉันปรารถนาและสิ่งที่ฉันควรทำก็แค่ฉันยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งคุณละลิกละลีเบิกบานเพิ่มความละลิกละลีเบิกบานความตื่นเต้นพลังงานมันยิ่งสูงเหมือนที่โทนี่โรบินบอกนะฮะ more energy more money ยิ่งเรามีพลังงานมากเงินก็ยิ่งมากคุณสร้างพลังในการทำงานคุณออกมาไลฟ์สดแบบบ้าพลังมากนะฮะไปทุกช่องเลยตอนนั้นครูเกิดในยุค 4G นะคะก็ยังไม่ได้มีคนไลฟ์สดเยอะขนาดนี้นะฮะครูอนุญาตเดินในแนวทางตามแพลนวันนี้พลังจิตใต้สำนึกของเราจะสามารถดึงดูดได้พื้นฐานเลยนะมาจากกฎแรงดึงดูดสายพูดสายภาพสาย acting เราต้องรู้ก่อนว่าวิธีการจูนกับจักรวาลและสร้างพลังจิตใต้สำนึกให้มันส่งพลังนั้นเราเป็นสายไหนบางคนพูดแล้วเป็นจริงเช่นตอนเด็กๆบอกโตขึ้นฉันจะรับราชการโตขึ้นคุณได้รับราชการจริงๆด้วยบางคนเป็นสายภาพเห็นภาพตัวเองเป็นนักธุรกิจคุณได้เป็นนักธุรกิจหรือบางคนเห็นภาพตัวเองว่าฉันจะมีร้านอาหารของฉันแล้วคุณก็ได้เป็นเนี่ยสายภาพหรือคุณเป็นสาย acting จริงๆมันเป็นสาย act if นะคะแต่ครูพูดให้มันเข้าใจง่ายคุณเป็นสาย acting เรียกว่าสวมการเป็นหรือเป็นมันไปเลยในความรู้สึกของเราคุณรู้สึกว่าเดี๋ยววันนี้คุณจะได้กินทุเรียนแน่เลยรู้สึกเลยชัวร์กินทุเรียนแม่งมาแหละคุณ acting ไปเรียบร้อยแล้วคุณก็ได้กินทุเรียนจริงหรือคุณไปที่จอดรถในห้างที่ปกติแล้วมันหาที่จอดรถยากมากเลยแต่คุณสวมการเป็นหรือ action ไปว่าคอยดูนะเดี๋ยวฉันจะมีที่จอดรถบล็อกเนี้ยชัวร์ไม่เกิน2ล็อกเนี้ยยังไงก็มีแล้วคุณก็ได้มันเนี่ยแหละพลังจิตใต้สำนึกค่ะแต่มันไม่ใช่ดึงดูดได้แค่เรื่องที่คุณเรื่องเล็กๆอ่ะแต่คุณสังเกตไหมว่าคีย์สำคัญที่ทำให้คุณดึงดูดได้มันเกิดมาจากความเชื่อของคุณจริงไม่จริงแต่คุณดันเชื่อเล็กเองไงเคลียร์ไหมแต่คุณดันเชื่อเล็กเองไงพอคุณพอเรื่องเล็กคุณไม่มีเงื่อนไขให้มันแต่พอคุณจะเชื่อมากกว่านี้มันมีเงื่อนไขว่ามันต้อง1 2 3 4 5โอ้ยแพงมากพอเรื่องที่จอดรถคุณไม่มีข้อสงสัยมาเป็นตัวกรองเลยปึ๊กๆๆโอ้ยมันได้อยู่แล้วที่จอดรถยังไงก็ได้โอ้ยวันนี้ยังไงฉันก็ต้องได้กินทุเรียนหรือวันนี้ชัวร์เลยวันนี้ฉันต้องได้ของขวัญจากแฟนอย่างแน่นอนเชื่อแบบไม่มีอะไรมากั้นและคุณก็ดึงดูดมันได้แต่เมื่อคุณเชื่อแล้วมีอะไรมากั้นมันจะจริงเหรอวะกูเฮ้ยอันนี้มันเยอะนะเว้ยคนอย่างกูเนี่ยนะเฮ้ยต้องใช้เวลานะมันสำเร็จเร็วกว่านี้ไม่ได้คุณกั้นมันเองด้วยตัวคุณเองคุณกั้นพลังจิตใต้สำนึกของคุณด้วยตัวคุณเองเคลียร์ไหมแค่ครูเข้าใจเรื่องเนี้ยครูลุยเลยค่ะครูลุยทำอะไรบ้างคะครูลุยเลยค่ะครูเป็นคนสาย acting กับสายพูดครูไม่ใช่สายภาพแต่ครูทำสามสายพร้อมกันก่อนที่ครูจะทำสามสายคือครูพูดไปก่อน
เอ้ยฉันเป็นอายุน้อยร้อยล้านแน่นอนเวลาครูเดินไปไหนครู acting เหมือนครูเป็นอายุน้อยร้อยล้านเวลามีคนมองครูครูรู้สึกว่านั่นไงราศีอายุน้อยร้อยล้านกระแทกตาแล้วเวลาคนเชิญเราดูได้นะคะคุณพี่นั่นนะราศีส่งให้ไปอุดหนุนเขาอะไรก็แล้วแต่ค่ะครูจะตอกย้ำและ acting มันไปแบบนั้นระหว่างนั้นครูทำอะไรคะครูทำภาพด้วยเพื่อโปรแกรมตัวเองว่าเนี่ยเรามีชีวิตที่เป็นอายุน้อยล้านมีบ้านเดียวของเราที่เราไม่เคยมีมาก่อนบ้านที่เป็นชื่อของเราอ่ะเกิดมาไม่เคยมีที่เป็นชื่อของเราที่ไม่ใช่ชื่อธนาคารแล้วมันก็ได้จริงๆระหว่างนั้นนอกจากการที่ครูปล่อยแรงดึงดูดแล้วครูไม่สงสัยครูไม่ให้อะไรมากั้นสิ่งที่ครูทำค่ะคือครูปล่อยวางและเชื่อใจในจักรวาลมากว่าทุกสิ่งหากครูยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งเรื่องดีๆเข้ามาหาครูแน่นอนครูทำอะไรคะนั่งสมาธิตอน3ปีแรกเนี่ยครูนั่งสมาธิเขาเรียกว่าถี่คือนั่งน้อยแต่นั่งถี่นะคะสมมติว่าเราทำงานอันนี้แล้วเรารู้สึกว่าคึกคักสนุกสนานเบิกบานเราโปรแกรมจิตอะไรเรียบร้อยแล้วเราไปแพ็คของส่งของอะไรเรียบร้อยปั๊บกลับมามีเวลาว่างแป๊บนึงครูจะมานั่ง5นาที10นาที15นาทีอาศัยนั่งถี่ตอนนั่งไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะอยู่กับลมหายใจปล่อยวางสบายๆจูนพลังกับจักรวาลเพื่อสร้างโลกภายในเพื่อสร้างพลังจิตใต้สำนึกของเราให้เข้มแข็งขึ้นนั่นคือสิ่งที่ครูทำใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ครูสิตาทำแบบนี้นี่ออกว่าหลังจากนั้นครูทำอะไรต่อคะหลังจากนั้นครูก็ทำงานที่รักค่ะครูไม่ได้ทำงานเพราะครูตั้งเป้าเป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องหลักแต่ครูตั้งเป้าว่าเฮ้ยการประสบความสำเร็จของเรายิ่งเราสำเร็จมากเรายิ่งช่วยคนได้มากยิ่งเรามีผลลัพธ์มากเรายิ่งช่วยคนได้มากครูเดินหน้าในการช่วยคนอย่างชัดเจนมากครูใช้พลังจิตใต้สำนึกที่ได้รับมาจากพระศาสดาของทุกศาสนาถ้าคุณอ่านของพระศาสดาทุกศาสนาจะมีคำหนึ่งคือให้เรารับใช้เพื่อนมนุษย์ให้เรารับใช้ผู้คนจริงป่ะครูเก็บคีย์มาแค่นี้เลยค่ะและครูรู้สึกเลยว่าครูจะเป็นมันเป็นแบบนั้นครูจะทำมันแบบนั้นตับสิ้นลมหายใจของครูแน่นอนค่ะกดจักรวาลกดแรงดึงดูดครูขาเราคิดดีคิดบวกเรารับแต่เรื่องดีๆบวกๆมันจะมีแต่เรื่องดีๆบวกๆเข้ามาตลอดเลยใช่ไหมคะคำตอบคือไม่ใช่ทุกเรื่องที่เข้ามาหาเราเราสามารถตีความและให้ความหมายมาได้ว่าเรื่องนี้แย่หรือไม่แย่ถามว่าครูยังต้องเจอเจ้าหนี้ทวงไหมคะในเดือนแรกเจอ3เดือนแรกก็ยังเจอเจ้าหนี้ทวงแล้วครูต้องเปลี่ยนใครคะครูไม่ได้เปลี่ยนเจ้าหนี้ค่ะแต่ครูเปลี่ยนครูเปลี่ยนโลกข้างในของครูค่ะเรื่องอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ค่ะถ้าเราไม่ให้เรื่องนั้นมันมากระทบโลกภายในเราสตินั่นเองนะคะเรามีสติและแก้ปัญหาแล้วก็ทำไปบทเรียนของจักรวาลส่งมาให้เราทุกวันเราไม่หนีปัญหาเราแก้ไขปัญหาถูกต้องมาก่อนถูกใจนึกออกปะโหยคลิปสั้นแต่ให้เยอะมากเลยนะนักเรียนดีไหมฮะดังนั้นวันนี้ถ้าหนูถามครูว่าครูขาหนูอยากดึงดูดด้านการเงินครูถามเราว่าแล้วเป้าหมายของหนูในการดึงดูดการเงินคือเท่าไหร่คะแล้วหนูได้โปรแกรมตัวเองพูดคุยกับตัวเองเคลียร์ภาระทางความคิดคลีนนิ่งตัวเองทั้งกายและจิตและเอาจริงที่จะสร้างนิสัยใหม่ๆต่อเนื่อง21วันหรือยังเกี่ยวกับการเงินหนูมีความลังเลสงสัยในการสร้างรายได้ของหนูหรือไม่งานของหนูทำงานที่หนูทำอยู่สามารถทำให้หนูได้เป้าหมายที่หนูตั้งไว้หรือเปล่าระหว่างการทำงานของหนูนั้นพลังในการทำงานของหนูคือพลังอะไรกดดันเครียดหรือสร้างสรรค์สนุกเบิกบานและเป็นไปได้หนูมีอะไรมากั้นความเป็นไปได้ของหนูหรือเปล่าวันหนึ่งหนูนั่งสมาธิกี่รอบคะสิ่งที่หนูฟังพูดคิดอ่านเขียนมันส่งผลกับเป้าหมายของหนูในความเป็นไปได้หรือพาหนูออกไกลมันเป็นภาระหรือมันเป็นพลังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหนูให้คำจำกัดความมันไปในแนวทางที่บวกหรือลบคำถามอย่างชัดเจนเลย21วันนี้ชัดเจนหรือยังตัวตัดสินใจมันออกมาทำหน้าที่หรือยังเช่นครูเห็นบางคนตัดสินใจลดน้ำหนักตัดสินใจลดน้ำหนักเขาตัดสินใจไม่เกิน7วันแล้วเขาก็ตะบะแตก
เรียกว่าจิตใต้สำนึกยังไม่ทำงานและเขาไม่ได้เปลี่ยนนิสัยไปเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินใจฉันจะมีรูปร่างที่ดีเพื่อสุขภาพของฉันสงสารกระดูกฉันจังเลยบางคนน้ำหนักเยอะจนปวดข้อเข่าบางคนอ้วนจนเขาเรียกว่าอาหารเป็นพิษหรือสุขภาพไม่ดีหลายด้านพอเราตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันจะรักตัวเองฉันจะดูแลตัวเองอันนี้มันกินแล้วมันเป็นโทษเฮ้ยไม่กินเว้ยเราจะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเราถ้าเราตัดสินใจจริงๆอะไรที่มันไม่ใช่เราจะไม่ทำมันเห็นภาพชัดเจนไหมคะดังนั้นเราถามตัวเองว่า21วันนี้เราเทรนตัวเองเรื่องอะไรอยู่การงานการเงินความรักความสุขสุขภาพแล้วเราเอาจริงกับมันขนาดไหนคีย์สำคัญมากๆเลยนะคะจิตใต้สำนึกจะทำงานมีพลังหรือไม่ขึ้นอยู่กับหนูรักตัวเองหรือเปล่ารักตัวเองกับเห็นแก่ตัวไม่เหมือนกันนะรักตัวเองคือดูแลตัวเองทั้งกายและจิตให้ดีถึงเวลานอนนอนค่ะไม่นอนดึกนอนควรนอนกี่โมงคะ4 ทุ่มถูกไหมดึกสุดๆไม่ควรเกิน2 ทุ่มจริงไหมเพื่ออะไรคะตรงนั้นเป็นช่วงสร้างโกรทฮอร์โมนเพื่อสุขภาพของเราจริงไหมเออถูกไหมหนูจะนอนดึกสุดก็2 ทุ่มนี่ถือว่าดึกสุดๆแล้วนะร่างกายพังเอามีเงินแต่สมองอ๋องก็ไม่ไหวเนาะจริงไหมเฮ้ยออกกำลังกายเพื่อตัวเราเองเฮ้ยเรากินอะเราบอกเรากินเราตามใจตัวเองแต่เราต้องดูก่อนว่าไอ้การกินของเราเข้าไปเนี่ยมันกำลังทำร้ายอวัยวะส่วนอื่นหรือเปล่าถ้าเรารักตัวเองตัวเราจะทรงพลังพอข้างในเรามันทรงพลังทุกอนูเซลล์ของเราอะเขารู้ว่าเรารักเขาอะเขาจะยินดีทำงานกับเราอะเราจะทำงานเป็นเนื้อเดียวกันกับจักรวาลในตัวเราและจิตใต้สำนึกของเราจะทรงพลังมากเวลาเราตัดสินใจมันจะดึงดูดปุ๊บ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 เลยคือคนไม่ผิดสัจจะกับตัวเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำร้ายตัวเองอยู่แต่คุณหวังว่าคุณจะใช้กฎจักรวาลกดแรงดูดเห็นผลคุณบอกว่ามันอาจจะเห็นผลนั้นแต่มันน้อยมันไม่เต็มร้อยอะค่ะเออดังนั้นเราเริ่มต้นง่ายๆด้วยการรักตัวเองก่อนเนาะนะถ้าหนูรักตัวเองได้หนูก็สร้างพลังยิ่งใหญ่ให้กับตัวหนูได้ลองถามตัวเอง21วันนี้จะเทรนตัวเองด้านไหนแล้วก็มุ่งมันไปเฮ้ยเราจะเทรนตัวเองด้านสุขภาพเออดูเลยอาหารสุขภาพมีอะไรบ้างเราต้องกินยังไงอะกินแบบไหนอะที่ทำให้สุขภาพเราดีเราต้องนอนกี่โมงมนุษย์มีอะไรบ้างคะเออถูกไหมกินการกินการพักผ่อนออกกำลังกายไหมถูกไหมชีวิตใช้แบบเนี้ยการทำงานแล้วเราบริหารเวลายังไงอะระหว่างโมงยามที่เวลาเราผ่านไปเราทำให้มันเป็นโมงยามแห่งความเครียดหรือเราทำให้มันเป็นโมงยามแห่งความคิดสร้างสรรค์ล่ะเออตอบตัวเองถ้าวันนี้เราตัดสินใจจริงๆนะฮะตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่ครูสิตาที่ทำได้หนูทุกคนคู่ควรเราทุกคนคู่ควรถ้าคุณมีเงื่อนไขว่าโอ้ฉันอยู่ต่างแดนฉันทำไม่ได้หรอกโอ้ฉันจนฉันทำไม่ได้หรอกโอ้ฉันพูดไม่เก่งฉันทำไม่ได้หรอกคุณกำลังสร้างกำแพงให้จิตใต้สำนึกของคุณทำไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทุบกำแพงออกว่าไม่ว่าครูสิตาก็คนกูก็คนคนแม่งคนมันมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตได้หมดแล้วมันคือกฎระดับโลกคุณทุบกำแพงแห่งความเป็นไปไม่ได้ออกคุณจะเจอผลลัพธ์ใหม่ให้กับชีวิตคุณสุดยอดคลิปที่ครูบรรจงสร้างให้กับทุกคนนะคะได้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นกันในปี2021นี้พลังของจิตใต้สำนึกมีเรื่องราวอีกเยอะมากที่อยากจะแบ่งปันแต่นี่คือพื้นฐานนะคะเริ่มต้นที่คุณต้องเข้าใจนะถ้าใครอยากเรียนเรื่องนี้อีกนะคะก็ติดดาวติดใจกดไลค์แบ่งปันกันไว้นะคะเราจะได้มาเรียนกันในเดย์ต่อไปเนาะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงกับเราสำหรับ YouTube นะคะครูสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตครูกำลังทำโปรแกรมนะคะสั่งจิตนะสั่งความมั่งคั่งในทุกๆด้านเลยนะคะเป็นโปรแกรมฟรีอีกแล้วนะคะให้กับพวกเราทุกคนเอาไว้โปรแกรมจะโปรแกรมตอนก่อนนอนหรือว่านั่งรถไปแล้วฟังนะคะตอนไหนก็ได้ยิ่งฟังยิ่งดีครูการันตีว่ามีผลลัพธ์แน่นอนเป็นคลิปฟรีนะคะก่อนไปจากวันนี้เดี๋ยวเรามานั่งสมาธิร่วมกันสัก5 นาทีดีไหมคะเห็นไหมการนั่งสมาธิสำคัญนะฝึกจิตด้วยฝึกใจด้วยค่ะฝึกกายอีกต่างหากอืม5 นาทีนะลูกนะThank you.
อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆไปด้วยกันเชื่อว่าคลิปนี้จะทำให้พวกเรามีพลังนะคะแล้วก็เปิดประตูจิตใต้สำนึกของเราเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆคลิปนี้ครูบรรจงสร้างจริงๆเพื่อให้พวกเราเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะไปกดติดตามนะคะ YouTube ครูสตาร์ปาฏิหาริย์แห่งชีวิตด้วยนะกับโปรแกรมคลิปเสียงที่ครูเอามาทำให้พวกเราฟรีๆนะคะทำไว้เผื่อถ้าตัวเองตายไปอย่างน้อยสิ่งดีๆนะคะยังอยู่กับโลกใบนี้นะคะหวังว่าพวกเราจะถูกใจกับวันนี้ที่ครูมาแบ่งปันนะเพราะรักนะคะจึงมาวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Love you